ในวันนี้พวกเราทั้งหลายซึ่งมีจิตศรัทธาในพรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาคุณงามความดีเมื่อเราทั้งหลายว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเราก็ระลึกถึงการกระทำบุญการกระทำคุณงามความดีกันเป็นประจำโดยสม่ำเสมอเราทั้งหลายมีความเห็นว่าการกระทำบุญนั้นย่อมนำความสุขมาให้กับจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าไม่เหมือนกับการกระทำบาปหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าเมื่อเรามีความปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็พึงพยายามประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความปรารถนาที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์ให้พากันบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อที่ควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบพากันพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี เพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบด้วยกำลังของศีลที่ควบคุมกายวาจาเราให้สงบด้วยกำลังของสมาธิที่ควบคุมจิตใจเราให้สงบก็จะก่อให้เกิดกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราจึงจะสามารถที่จะใช้สติปัญญานี้มาควบคุมมาดูแลมารักษาจิตใจเราได้แต่ถ้าบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ก็จะควบคุมจิตใจบุคคลทั้งหลายให้มีความหลงมีความเห็นผิดเมื่อมีความหลงมีความเห็นผิดขาดสติปัญญาที่จะควบคุมจิตเมื่อกิเลสควบคุมจิตก็จะพาให้คิดในเรื่องที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจอารมณ์ไปตามอำนาจกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลแต่เมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องพากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีสติปัญญาเกิดขึ้นจงใช้สติปัญญานี้มาควบคุมมาดูแลมารักษาจิตใจของเราถ้าเรามีสติควบคุมจิตเราก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีใจเราก็มีความสุขใจมีความสบายใจควบคุมจิตใจเรานั้นให้พูดแต่สิ่งที่ดีใจเราก็มีความสุขใจมีความสบายใจแม้จะกระทำในสิ่งใดก็จงกระทำแต่ความดีเมื่อเรากระทำแต่ความดีความสุขใจความสบายใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เราต้องใช้สติปัญญารู้จักที่จะกันกรองแยกแยะความคิดหรืออารมณ์ที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังความคิดที่ไม่ดีไว้ความคิดที่ไม่ดีคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อจิตเรายังมีความหลงอยู่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความสุขความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเรามีสติมีปัญญาเราก็ใช้สติปัญญากันกรองละความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตใจของตนจะทำหน้าที่การงานต่างๆก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็มีสติที่จะเฝ้าดูจิตใจเราถ้าเห็นความคิดที่ดีเกิดขึ้นก็เก็บไว้พัฒนาจิตใจเรา
ราะถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีเราก็พูดในสิ่งที่ดีและก็ทำในสิ่งที่ดีอยู่เสมอถ้าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณากันกองละความโลภกันกองละความโกรธกันกองละความทุกข์ให้มันเบาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อยใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ก็มีสติมีปัญญาที่จะยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้การพิจารณาร่างกายนั้นเราสามารถพิจารณาได้หลายลักษณะบางคนถนัดพิจารณามรณานุสติให้เห็นว่าร่างกายเราเกิดขึ้นมาแล้วมีความแตกกายที่สุดย่อมมีความตายที่สุดเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้บางคนถนัดในการที่จะพิจารณาอาการหรือส่วนต่างๆในร่างกายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกหรือส่วนต่างๆในร่างกายของเรานี้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้จิตเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยบางคนถนัดกำหนดอสุภกรรมฐานในกายตนก็สามารถที่กำหนดอสุภกรรมฐานให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าร่างกายเราหรือร่างกายบุคคลอื่นก็มีความเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติจะกำหนดให้ร่างกายนี้เป็นสภาวะของร่างกายที่เน่าบ้างแห้งบ้างก็แล้วแต่จริตนิสัยที่จะพิจารณาหรือบางคนถนัดพิจารณาแยกแยะให้เห็นว่าร่างกายคนเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุดจะพิจารณาในแง่ใดในมุมใดในเรื่องร่างกายเหล่านั้นก็พิจารณาได้หลายลักษณะแต่ก็อยู่ในเรื่องของการพิจารณากายในกายตนเท่านั้นเองสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นมีความเห็นที่เปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าก้อนธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลไปมีความแตกสลายที่สุดถ้าจิตเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตก็เป็นส่วนหนึ่งร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตเราจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไปทีเล็กทีน้อยแม้โรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นถ้าในร่างกายไม่สมดุลเราก็จะดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่แต่รักษาจิตใจเรานั้นไม่ให้มีความทุกข์ไม่มีความหวั่นไหวแห่งความเปลี่ยนแปลงของก้อนธาตุอันนี้เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตของเราที่รู้เท่าทันตามความจริงมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จิตของเราก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณภัยทั้งหลายเราก็จะมีสติรู้เท่าทันตามความจริงและรักษาจิตใจเหล่านั้นให้มีความสงบเยือกเย็นหรืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นแต่เพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าจิตเราเปลี่ยนจากความหลงจากความเห็นผิดที่เคยหลงยึดว่าอารมณ์กับจิตนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันอารมณ์ใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นเมื่อจิตของบุคคลใดยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันเราก็จะเห็นความเกิดดับของอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จิตเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อจิตเราเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องจิตของเรานี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะความโลภความโกรธความหลงบรรเทาเบาบางไปมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นไปในจิตใจของเราพระพุทโธจึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากปัญญาที่ละความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางไปทีเล็กทีน้อยจนดับความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นแม้เราทั้งหลายจะใช้ชีวิตอยู่ในเพศชราก็ตามก็พึงพยายามทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั้นให้ดีที่สุด
ทำหน้าที่ไปในครอบครัวเรานั้นให้ดีที่สุดและพยายามพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของพระพุทธองค์อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในที่สุดได้โอกาสต่อไปพากันตั้งใจนโมทนา